พบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับตอนนี้นะครับกลุ่มหลากหลายทางเพศก็ยึดครองประเทศไทยไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในแวดวงการบันเทิงก็ดูสิครับคุณวัฒน์ก็เป็นเกย์ก็เป็นเจ้าของมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเจ้าของมิสแกรนด์ไทยแลนด์คุณแอนจักรพงศ์ก็เป็นสาวสองเป็นสาวข้ามเพศก็เป็นเจ้าของมิสยูนิเวิร์สคุณมดดำก็เป็นแกก็เป็นเจ้าของรายการแฉเป็นรายการโด่งดังเป็นรายการที่เรตติ้งดีต้นๆของประเทศไทยคุณวูดดี้ก็ทำรายการที่มีชื่อเสียงมากใครมีโอกาสไปให้คุณวูดดี้สัมภาษณ์ก็ถือว่าเป็นคนมีระดับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มหลากหลายทางเพศนะครับเขาเป็นมีภาษาอังกฤษผมจำไม่ได้สักทีอะไรเนี่ยจำไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวต้องท่องไว้เพราะมันได้พูดบ่อยมากแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันโอเคอยู่แล้วจะเป็นชายไทยหญิงชายแท้หญิงแท้จะหลากหลายจะเป็นแกจะเป็นกระเทยจะเป็นทอมจะเป็นดี้จะเป็นเสือบายจะเป็นอะไรก็เป็นคนปกติธรรมดาครับเพียงแต่รสนิยมนั้นแตกต่างกันไม่มีอะไรที่จะมาบอกว่าใครดีใครเลวหรอกครับถ้าเป็นในอดีตสมัยโรมันสมัยกรีกนั่นน่ะการที่มีเพศสัมพันธ์กันผู้ชายด้วยกันนะถือเป็นเรื่องที่สูงส่งนะจริงๆตอนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ที่สังคมจะคิดอย่างไรแต่เพราะนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่จะมาต้องมาด้อยค่ากันเลยแต่วันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าไม่จำเป็นต้องหลากหลายทางเพศหรอกครับใครก็ตามพยายามอย่าเหลิงในชื่อเสียงที่ตัวเองมีอยู่หลายคนเหลิงนะครับพวกเด็ดไอดอลพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายเหลิงนึกว่าตัวเองแน่ตัวเองเจ๋งนะครับอย่างเช่นคนคนนี้ครับคือคุณปิงปองครับปิงปองชื่อจริงชื่อว่าธงชัยเขาจะโด่งดังในไดอารี่ตุ๊ดซี่นั่นแหละเขาก็มีชื่อเสียงนะในวงการบันเทิงท้วมๆหน่อยพูดจาฉาฉานแล้วปรากฏว่าเขาโอนบัญชีผิดโอนโทรศัพท์เนี่ยโอนเงินไปเข้าบัญชีผิดปรากฏว่าพอไปเข้าผิดปุ๊บพอเขารู้ปุ๊บเขาก็โทรไปหาเพราะมันเป็นบัญชีพร้อมเพย์พร้อมเพย์ส่วนมากเขาก็จะเอาเบอร์โทรศัพท์อ่ะเป็นเบอร์พร้อมเพย์ส่วนมากหรือต้องจริงเลยก็ไม่รู้นะก็เลยรู้ว่าเบอร์พร้อมเพย์ก็โทรไปปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เขาไม่รับหรือยังไงก็ไม่รู้ก็ดันรู้ชื่อด้วยนะไปหาข้อมูลมาจริงๆก็ไม่ยากหรอกก็ไปเซิร์ชดูใน Facebook อ่ะก็จะมีชื่อนามสกุลมีอะไรที่เขาลงไปในเฟซหรอที่เป็นการเปิดเผยตัวเขาเปิดเผยอยู่แล้วในเปิดเป็นสาธารณะเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วเรื่องนี้มันก็เท่านั้นเองก็แต่ที่จะใจเย็นๆนะคือมึงผิดเองนะคุณมึงอะผิดเองของเขาอยู่เฉยๆคุณมึงก็ไปโอนผิดบัญชีแล้วก็ไปโอนค่ะของเขาแล้วเขาก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าเขาจะโกงแต่เขาก็ยังไม่บอกเลยว่าเขาไม่ได้เงิน
เพราะมันเช็คกันได้บัญชีมันไม่มีอะไรซับซ้อนอะไรหรอกก็เช็คดูได้มีใครโอนมาไม่โอนมาเวลาไหนไอ้คุณปิงปองนี่ก็ทำไงก็ไปโพสต์ไปบอกให้คืนเงินมานะเขารู้หมดนะชื่อนามสกุลอะไรทำอะไรบ้านช่องห้องหออยู่ไหนรู้หมดเลยไปโพสต์ซะอย่างนั้นแหละก็เลยไม่เข้าใจว่ามึงจะโพสต์ทำหอกอะไรนะหลังจากที่โดนลุมด่าก็ออกมาขอโทษขอโพยบอกว่าสนุกมือระวังนะสนุกบือบ่อยๆบางคนเขาสนุกตีนมั่งมันจะยุ่งนะจริงๆคือโพสต์โดยไม่ได้คิดอะไรถ้าเกิดไอ้คนคนนั้นเขาเอาเรื่องอะแล้วเขาบอกว่าโอ้ผมขอโทษผมสนุกตีนอะไรจะเกิดขึ้นมันต้องระมัดระวังนะไม่ใช่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วจะทำหาอะไรก็ได้นะยิ่งดังอะมันก็สามารถจะดับได้จะบอกให้การเป็นคนดังนะการคนมีชื่อเสียงนะก็ต้องพยายามทำตัวให้เป็นคนดีถึงแม้สันดานจะเลวสันดานจะซามต่ำช้ายังไงก็ต้องพยายามกลับตัวกลับใจเป็นคนดีจริงๆมันถึงจะมีประโยชน์กับความดังนั้นๆอ่ะอย่าไปสนุกไอ้โซเชียลเนี่ยมันเป็นดาบสองคมทำให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ทำให้เป็นโทษมันก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นควรระวังแต่นี่ก็เป็นบทเรียนของคุณปิงปองธงชัยไดอารี่ตุ๊ดซี่นะครับซึ่งมาเล่าให้ฟังก็อยากจะเตือนพวกเราเตือนผมด้วยแหละเตือนผมแล้วก็เตือนพวกเราด้วยว่าอย่าไปสนุกเวลาจะโพสต์อะไรไปมีสติหน่อยบางทีโพสต์ไปมันลบไม่ทันคนครอบไว้มันก็จบเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ท่านที่เข้ามาดูในช่อง YouTube นะครับกิจโพสต์ Channel ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่องผมนะครับก็ซื้อกล้วยตากครับกล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลกภายใต้แบรนด์ของผมนะครับมากินการบายกิจผลเด็ดดีไซน์แล้ว5แพ็ค200บาทค่าส่งฟรีหรือจะซื้อกระถางแคนตัสนะครับสำหรับผู้ที่เล่นกระเต้นเล่นต้นแคนตัสนะครับแคนตัสมันสวยอยู่แล้วแต่ถ้าได้กระถางที่สวยงามมันจะยิ่งสวยยิ่งขึ้นนะครับกระถางของผมนั้นเป็นแฮนด์เมดนะครับเป็นงานศิลปะมีใบเดียวในโลกแต่เต็มนึงมี3ใบแต่ไม่เหมือนกันครับคล้ายกันเพราะทำให้เหมือนกันก็ทำไม่ได้ก็จะขายเซตละ490บาทค่าส่งฟรีถ้าจะซื้อใบเดียวก็190บาทค่าส่งฟรีเช่นกันเข้าไปดูในเพจกระถางแฮนด์เมดอาณาจักรแคนตัสนะครับแล้วก็สั่งกันมาได้สำหรับสายมูเตลูก็มาร่วมกันสร้างพระปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปฐุมมากับผมนะครับบริจาคพันหนึ่งก็จะมีชื่อนามคุณติดอยู่ที่ฐานถ้าเกิดต้องการจะเช่าพระนางพญาสยามไปบูชาโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับ199บาทนะครับครูบาบุญล้อมและอาจารย์จ้ำศรีบุรพาเป็นผู้ปกเสกซึ่งพิธีใหญ่มากหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์เป็นประธานในพิธีผมเป็นประธานจัดงานอินบ็อกซ์ก็มาพูดคุยกันครับใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ